รายการนี้เหมาะกับทุกคนที่ชอบข่าวอินไซต์ไทยแลนด์ครับคุณผู้ชมครับคุณมรัตน์สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณนายค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นอินไซต์ไทยแลนด์นะคะประจำวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่1ตุลาคม2555ค่ะเจอกันวันหวยออกฮะวันนี้ใช่ไหมคะถูกหวยไหมคะกราบเรียนคุณผู้ชมนะครับเราเอื้อมือถึงกันได้ทาง SMS นะครับใช่แล้วค่ะช่องทางในการติดต่อสื่อสารนะคะส่งข้อความผ่านทาง SMS นะคะ4108111ค่ะ4108111นะคะครับเอาละครับที่เด็ดที่ขาดของ Insight Thailand นะไม่ใช่ข่าวอะไรฮะข่าวเรื่องอะไรคะข่าวน้องหมาข่าวน้องหมากระแสกังนำสไตล์มันแพร่ถึงน้องหมาแล้วโอ้โหกำลังฮอตฮิตไปทั่วทุกระแห่งทุกวงการติดตามอย่ากระพริบตาเรื่องสองตอนจบของ Insight Thailand ค่ำคืนนี้โอ้โหเขาเรียกว่าระบาดไปทั่วนะคะทุกวงการฉบับน้องหมาน่ารักขนาดไหนอย่างไรก็ต้องอดใจรอนะคะดูช่วงสุดท้ายของช่วงที่สองค่ะเปิดรายการด้วยกระแสปรับดนตรีกันสักนิดมาอีกแล้วนะคะ พอถ้าคุณยงยุทธชัยดิษฐ์พ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีก็เริ่มใหม่แล้วโหมกระแสเรื่องของการปรับครม.อีกระลอกเริ่มมีการแซะอยากให้มีการปรับกันแล้วค่ะมีคำถามไหมมีคำถามว่าจะพลิกโผไม่พลิกโผอะไรยังไงไหมคะ เขายังลงตัวอะไรไม่ได้มันยังไม่เสด็จน้ำตรงไหนเนี่ยสงสัยโผออกมานานแล้วติดตรงไหนเอากันนี้ดีกว่านะฮะเอากันนี้ดีกว่านะฮะผมเข้าใจว่าการปรับคณะรัฐมนตรีนั้นไม่เร็วนักแต่ก็ไม่ช้าเกินไปนะฮะค่ะเดือนนี้ไหมคะเดือนนี้ไหมคะตุลาคมมีคนอยากรู้เดือนนี้ใช่ไหมคะตุลาคมเดือนนี้ตุลาคมใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็เดือนนี้ละกันโอเคค่ะนะฮะอย่างน้อยๆ นะฮะต้องก่อนปิดสมัยประชุมนะเอาแค่อย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมฮะเล่นๆสนุกสนุกถูกบ้างผิดบ้างก็ช่างมันนะฮะมีโผอยู่โผนึงแต่เป็นโผคนออกโผคนเข้าเดี๋ยววางไว้ก่อนนะฮะโผคนออกนะเอาโผคนออกนะโผคนออกนะออกจากตำแหน่งนะหลุดเก้าอี้นั่นแหละผมจะเรียงทีละกระทรวงนะฮะผมเริ่มจากอ่ะเห็นหน้าคุณมหาไทยยุ่งยุทธวิชัยดิษฐ์เนี่ยไปเริ่มกันที่กระทรวงมหาไทยก่อนก็ได้นะกระทรวงมหาไทยคุณยุ่งยุทธวิชัยดิษฐ์ไปแล้วครับว่างค่ะเก้าอี้มอไปแล้วครับไปจริงๆฮะไปจริงๆค่ะไปของจริงเก้าอี้มอทอนหนึ่งว่างค่ะจะไปเองหรือถูกจี้ให้ไปช่างมันเถอะไม่ใช่สาระแต่เก้าอี้ว่างปัญหาคือประเด็นคือเก้าอี้ว่างแล้วค่ะกระทรวงมหาดไทยยังมีอีกหนึ่งที่จะไปมีอีกบอกว่าแน่ๆมหาดไทยนะคะใช่ครับคุณชูชาติหานสวัสดิ์ฮะไปฮะเขาบอกไปแน่ๆฮะราคาต่อรองเกิน50ฮะนึกว่ารักษายาวรักษาการเอาละครับไปกันที่กระทรวงการคลังอาจกระทรวงการคลังมีไปด้วยเหรอคะไป2ฮะไป2คนแรกที่ไปก็คือคุณโต้งกิติรัตน์ณรนองไปเฉพาะคลังหรือเปล่าคะเก้าอี้อื่นยังอยู่ไหมคะสักครู่สักครู่นะคนที่2กระทรวงการคลังที่จะไปก็คือคุณวิรุณเตชะไพบูลย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังโอกาสเกิน 50% ฮะคุณโต้งกิติรัตน์นั้นไม่ได้ไปไหนไกลฮะก็ยังป้วนเปี้ยนอยู่ในรัฐบาลปู3นั่นแหละครับปรับเพิ่มเติมกันอีกครั้งเขาเรียกว่าปู3ใช่ไหมครับใช่ค่ะคุณโต้งกิติรัตน์ยังเป็นรองนายกเศรษฐกิจอยู่เหมือนเดิมฮะมีควบเพียงแต่กระทรวงที่ควบเนี่ยจะเปลี่ยนจากกระทรวงการคลังไปกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ควบรัฐมนตรีคลังไปควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เอาแล้วไปควบพาณิชย์เอารัฐมนตรีพาณิชย์ล่ะคะคุณบุญทรงดังนั้นไปกันอย่างเร็วๆจะไปที่กระทรวงพาณิชย์คนที่จะไปคือคุณบุญทรงเตริยาพิลมไปแน่ๆโอกาสเกิน 50% เกิน50นะก็ต้องวัดพลังเจ๊แกนะฮะต้องวัดพลังเจ๊แกนะมีกระทรวงไหนผมไม่ได้บอกว่าใครเข้ามาทดแทนผมเพียงแค่ว่าใครจะไปบ้างนะมหาดไทยคุณยงยุทธไปแล้วคุณชูชาติหานสวัสดิ์ไปแน่ๆกระทรวงการคลังคุณโต้งกิติรัตน์ไปแต่ไม่ได้ไปรับนะฮะไม่ได้ไปไหนไกลนะเปลี่ยนควบค่ะจากคลังไปควบพาณิชย์
คุณวิรุณเตชะประมูลไปแน่ๆนะอันนี้ไปแน่กระทรวงพาณิชย์คุณบุญทรงไปนะคมนาคมคุณชัดกุลดิลกพลตำรวจโทชัดกุลดิลกรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมแน่ๆทดแทนกันตามสมควรดูแลกันตามสมควรสมเหตุสมผลแล้วนะครับนะฮะก็ลากจนกระทั่งลูกสาวลูกชายแต่งงานแล้วลูกชายลากจนกระทั่งคุณชัดเนี่ยแกได้ลูกสะพ้ายอย่างเป็นทางการก็ถือว่าโอเคแล้วนะเรียบร้อยแล้วถูกไหมชดใช้กันเรียบร้อยแล้วนะตอบแทนใช่ไหมคะนะกระทรวงคมนาคมนะไปแล้วเหลือกระทรวงไหนคะหลุดกระทรวงคมนาคมดร.ชัดชาติสิทธิพันธ์นะฮะไม่ได้หลุดนะถ้าจะไปก็ด้วยเหตุต้องการหยิบฉวยไปใช้งานในที่ทางอื่นๆที่เหมาะสมกว่าแล้วกันนะฮะที่เหมาะสมกว่านะฮะศึกษาธิการนะฮะดร.สุชาติธาดาธรรมเวชไปแน่ๆไปแน่ๆนะว่าการนะแต่อีกกระทรวงนึงค่ะมีคนกระซิบข้างหูผมบอกกระทรวงสาธารณสุขอ้าวหลุดด้วยเหรอคะคุณวิทยาบุรณศิริไปแง่ๆไปแง่ๆ 50% เกิน50เขาว่าเขาว่าผมไม่ได้ว่านะกระทรวงพัฒนาสังคมคุณสันติพร้อมพัฒน์ก็เป็นที่เพ่งเล็งอยู่นะถูกเพ่งเล็งนะแต่ยังไม่อยู่ในโผล่หลุดใช่ไหมแต่ทั้งหลายทั้งปวงกับเรียนนะฮะปัญหาใหญ่สุดของทั้งคุณทักษิณแล้วก็คุณยิ่งลักษณ์นะฮะถ้าเอาคุณโต้งกิติรัตน์เนี่ยไปควบกระทรวงพาณิชย์เนี่ยนะฮะไปแทนคุณบุญทรงเตรยาพิลุมไปคุมเรื่องข้าวนะครับคำถามก็คือจะเอาใครลงกระทรวงกันคลังแทนคุณโต้งกิติรัตน์เนี่ยนะอันนี้สำคัญนะเก้าอี้ตัวนี้สำคัญมากนะคะในการดูแลเป็นหนึ่งสาเหตุที่ทำให้โผชะงักนะฮะคือยังไม่ลงตัวยังไม่ลงตัวไปทาบทามเขายังไม่โอเคหรือยังหาคนไม่ลงเขาได้คนอ๋อได้คนแล้วเป็นคนนอกคนนอกด้วยแต่คนนอกใจไม่กล้าพอฮะยังไม่รับปากฮะว่ามันติดอยู่หลายอย่างติดอยู่หลายอย่างไอ้ปัจจัยทางการเมืองก็ชดใช้ทดแทนชดเชยสร้างสมดุลแต่ละขั้วอำนาจในพรรคกันไปตามสมควรแล้วล่ะช็อตของการปรับต่อไปนี้ก็คือปู3เนี่ยต้องมีมืออาชีพเข้ามาสังคมต้องได้ฟีลลิ่งสังคมต้องเกิดความเชื่อมั่นปรับแล้วรู้สึกว่าปรับแล้วดีขึ้นปรับแล้วได้มืออาชีพเข้ามาปรับแล้วในที่สุดทำได้ไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าภาพลักษณ์ในทางการเมืองเนี่ยเมื่อปรับแล้วเนี่ยมันต้องโดนใจใช่ถูกใจทำได้ทำไม่ได้อีกเรื่องนึงสักครู่ให้เวลากันได้นะนะคือผมว่าเรื่องหนักใจของคุณทักษิณกับคุณยิ่งลักษณ์ก็เห็นจะเป็นมืออาชีพที่จะมาลงในบางตำแหน่งเช่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือติดอยู่เก้าอี้ตัวนี้ตัวเดียวหรือเปล่าคะไม่หลายตัวหลายตัวหลายตัวด้วยหลายตัวหลายตัวหลายตัวนะก็ยังเป็นปัญหาอยู่เหมือนกันนะฮะยังมีเวลาลุ้นกันนะใครที่มีชื่อโผล่หลุดก็นะไปลุ้นต่อผมบอกเลยนะครับว่าเที่ยวนี้ใครเล่นเยอะคนนั้นจะไม่ได้มีคนฆ่าชื่อเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ออกจากโผไปแล้วนะฮะผมไม่ทราบว่าโค้งสุดท้ายนาทีสุดท้ายคุณเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์จะเข้าวินไหมกับเจ๊เบียบเนี่ยจะไปเคลียร์กับคนแดนไกลได้ลงตัวหรือไม่ก็เป็นที่พูดกันอยู่พอสมควรว่าเขาโกรธเล่นเยอะเกินไปนิดนึงเล่นเยอะเกินเหมือนกับกรณีของคนที่กระทรวงสาธารณสุขนะฮะแค่มีข่าวกระแอมว่าอาจจะถูกขยับปรับเปลี่ยนใครก็ไม่ทราบไปปลุกม็อบอสมอาสาสมัครสาธารณสุขอะไรวะคนนี้อย่างนี้เขาเรียกเล่นเยอะไปนิดเล่นเยอะไปเหมือนขย่าวคุณบุญทรงคนแถวกระทรวงพาณิชย์นั่นก็เล่นเยอะไปเลยถูกมาร์คชื่อที่เล่นเยอะไปเนี่ยเล่นอย่างไรทราบไหมฮะเล่นยังไงคะคุณบุญทรงเนี่ยค่ะเล่นยังไงคะเชื่อเจเยอะเชื่อพลังเจเยอะระวังจะไม่มีเงาหัวพอแล้วนะพอประมาณนะคะก็ตามสมควรก็ตามสมควรนะเราจะไปกันที่คุณเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกนะฮะวันนี้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณเฉลิมเรื่องกระแสปรับรัฐมนตรีปรับช้าปรับเร็วปรับเมื่อไหร่ใครเข้าใครออกเกมปรับรัฐมนตรีจะทำให้รัฐบาลกระเพื่อมหรือไม่กระเพื่อมอย่างไรประมาณนั้นนะฮะไปฟังกันนิดนึงว่าคุณเฉลิมตอบอย่างไรฮะค่ะไม่มีเขาจองเรียบร้อยหมดไม่ต้องว่าพวกกระทรวงชิปเดี๋ยววันนี้ประชุมพักอ่ะเขาจองตอนนั้นสี่หนึ่งไม่มีอะไรหรอกมันก็จะเกิดปัญหาอยู่ไม่หยุดนะอะไรนะก็ท่านยืนยันแล้วว่าไม่ปรับไอ้พวกไปออกข่าวว่าปรับอ่ะไม่ออกทำไมก็ท่านนายกท่านยืนยันไม่ปรับ
ู่ที่ท่านอ่ะมีคนอยากจะเข้ามาก็ขยมไปเรื่อยๆแต่พอดีรัฐบาลแข็งแรงขยมไม่ได้ขยมไม่สุดขยมยากผมยังยืนยันตลอดถ้าไม่ทุจริตครบ4ปีต่ออีก4ปีใช้ไปก็ค้านยาวค้านซึมอ่ะค้านซึมไปเอาละครับคุณเฉลิมฮะคุณเฉลิมพูดมาตั้งเยอะแยะนะผมจำได้ประโยคเดียวนั่นเองถ้าไม่ทุจริตรัฐบาลชุดนี้อยู่ครบ4ปีและต่ออีก4ปีประชาธิปัตย์ค้านซึมฮะแปลว่าค้านยาวค้านยาวฟังง่ายๆนะเอาไว้ผมจะเอาวลีนี้นะฮะถ้าไม่โกง4ปีอยู่ไปเถอะหรืออยากอยู่8ปีก็อยู่ไปเลยประชาธิปัตย์ทำอะไรไม่ได้หรอกคือค้านซึมค้านซึมผมจะจำไว้นะฮะและผมที่จริงเอาละครับเอาละครับพอละตามสมควรนะเรื่องปรับครมตรีชัดเจนนะเรื่องปรับครมอยู่ที่ท่านนายกนะคะไปกันที่คนเข้าใหม่ดีกว่าวันนี้ก็มีตำแหน่งใหม่แล้วก็เป็นตำแหน่งที่จับตามองเรื่องการทำงานแต่โผนี่ไม่ค่อยพลิกเท่าไหร่นอนมาตั้งแต่แรกหรือเปล่าวันนี้1ตุลาเป็นวันแรกในตำแหน่งใหม่ของใครหลายคนรวมถึงพลโทพลดอนพลดอนพัฒนขาบุตรเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะคะหรือสมช.คนใหม่ค่ะจากรองขึ้นเป็นเลขาว่ากันที่จริงนะพลโทพลดอนพัฒนขาบุตรก็ไม่ใช่คนอื่นไกลก็กึ่งๆจะเป็นลูกม่อของสภาความมั่นคงสมช.ก็ว่าได้ใช่แล้วก็ทำงานที่นี่อยู่มาพอสมควรนะคะเหตุก็คือข้ามห้วยจากทหารมาเป็นรองเลขาธิการสมัยพลโทสุรพลเผื่อนอัยการเป็นเลขาธิการนะฮะใช่ค่ะครั้นการเมืองเปลี่ยนขั้วก็เลยถูกเด้งค่ะเข้ามาก็ถูกเด้งไปเป็นที่ปรึกษานายกใช่ค่ะพอเปลี่ยนอีกทีนึงเปลี่ยนขั้วอีกทีกลับมาอีกก็เอากลับมานั่งรองเลขาก็ได้กลับมาเป็นรองเลขาสมช.อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็ได้ขึ้นก็ได้ขึ้นเป็นเลขาสมช.จะถือว่าลูกม่อหรือเปล่าเอาละถ้าไปเปิดใจพลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรครับสวัสดีครับคุณพลดอนครับสวัสดีค่ะท่านเลขาคะสวัสดีครับคุณอามัยคุณอมรรัตน์ครับยินดีครับผมครับครับครับวันนี้มี2ประเด็นเท่านั้นนะฮะเอาประเด็นการบริหารจัดการภายในสมช.ก่อนก็แล้วกันนะฮะเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเลยครับคุณอามัยครับฟังนิดนึงครับค่ะได้ยินไหมคะครับครับเขาวิพากษ์วิจารณ์กันเหลือเกินเนี่ยนะฮะว่าคุณพลดอนขึ้นมาครั้งนี้เนี่ยอาจจะมีการล้างบางภายในสมช.พูดให้พี่เพื่อนน้องในสมช.สบายใจสักนิดสิครับค่ะโอ้จะล้างบางไหมคะข้อมูลน่าจะเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะครับครับไม่มีการเลยครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์ในการทำงานที่เนี่ยมายาวนานตั้งแต่ปี34สามสี่การทุกคนตั้งแต่40ถึงคนละขับรถเนี่ยแหละครับเป็นเพื่อนพ้องน้องพี่อยู่ร่วมกันมาเพียงแต่ถ้าระยะหลังมีปัญหาทางการเมืองบ้างก็จำกัดทางตำแหน่งมันมีก็เลยจินตนาการกันไปเองขอยืนยันว่าไม่มีการล้างบางมีแต่ความยิ้มแย้มแจ่มใสก็ชื่อผมบอกอยู่แล้วนี่ก็ว่าพลดอนก็ความเป็นสามพี่น้องนะครับตรงตามนโยบายของรัฐบาลสร้างถูกสลายครับครับต้องถูกสลายถูกครับครับแต่ว่าการสลับสับเปลี่ยนตำแหน่งวางคนกันใหม่ครับก็คงต้องมีบ้างนะต้องมีบ้างก็เล็กน้อยครับเพราะก็ใช้คนข้างในนั่นแหละครับไม่ได้ไปจากที่ไหนนี่ครับก็ใช้คนที่อยู่ภายในสมช.นั่นแหละครับประการที่1ไม่ได้เอาคนนอกเข้าไปครับผมประการที่2ถ้าจะสลับสับเปลี่ยนก็จะเป็นคนข้างในด้วยกันเองถูกต้องครับผมคนสายคุณทวินเปลี่ยนสีจะใช้ไหมฮะก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสก็ไม่มีนี่ครับผมคือผมเนี่ยไม่มีคนว่าคนสายไหนนะครับคือผมถือว่าเป็นข้าราชการสมช.เนี่ยเรามีความเป็นเอกภาพมีความสามัคคีภายใต้การนำที่ผมเป็นเลขาสมช.เนี่ยครับไม่มีคนสายไหนแล้วครับครับครับแต่ว่าการขยับในระดับ C9 กับ C10 จะมีบ้างไหมฮะค่ะจะทำให้กระเพื่อมไหมคะถ้าขยับ C9 จะมีการขยับคนในระดับ C9 C10 บ้างไหมความรู้ความสามารถแล้วก็แน่นอนเมื่อความรู้ความสามารถใกล้เคียงทุกอย่างก็มาจบลงด้วยความอาวุโสเท่านั้นแหละครับครับครับอาวุโสกับความรู้ความสามารถนะคะหลักพิจารณาครับครับจะมีบ้างไหมฮะสรุปก็คือจะมีขยับบ้างไหมฮะสลับหน้าที่กันบ้างไหมฮะ9กับ10ก็คงต้องมีสลับกันบ้างเป็นปกตินะครับเพราะว่าเรื่องการทำงานเนี่ยทุกคนในสมช.เนี่ยก็มีประสบการณ์ความรู้ความสามารถแล้วเขาก็เติบโตหมุนเวียนกันในสำนักในกลุ่มงานต่างๆนี่อยู่แล้วครับเพราะว่ามันอยู่ที่จังหวะจังหวะคนนี้ตรงนี้มันตันแต่ตรงนี้มันเปิดว่างกว่าก็หมุนออกมาได้เพราะทุกคนเนี่ยก็ทำงานด้วยความหลากหลายมาอยู่แล้วครับผมครับแต่อย่างว่าก็ผมถามด้วยความเข้าใจนะฮะหน่วยงานทางด้านความมั่นคงเนี่ยจะทำงานแล้วใช้ใครเนี่ย
มันต้องเชื่อทั้งมือและเชื่อทั้งใจได้ด้วยนะฮะบางทีก็ปฏิเสธไม่ได้งานทางด้านหน่วยงานทางด้านความมั่นคงก็คงต้องวางคนของตัวเองในจุดสำคัญสำคัญอาจจะต้องสลับสับเปลี่ยนคนกันบ้างก็เป็นเรื่องจำเป็นเที่ยวนี้เนี่ยจะสลับกันสักกี่คนสักกี่ตำแหน่งครับโอ้ไม่มีแล้วครับจะสลับยังไงมันก็เป็นคนไทยข้างในนั่นแหละครับฉะนั้นถ้าจะคุ้นเคยก็เพียงแต่ผัดกันมาทำงานแสดงฝีไม้ลายมือในงานนี้ไปงานนั้นแต่ทุกงานในสมจอะไรมีความสำคัญหมดฉะนั้นจะสลับไปยังไงเนี่ยนะครับมันก็อยู่ในบทบาทที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วก็ผมมีเชื่อมั่นว่าความเป็นพี่เป็นน้องที่ผมอยู่กันมายาวนานเนี่ยนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าเราก็จะทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ตามนโยบายของรัฐบาลนั่นแหละครับครับเอาละครับก็คนในสายของคุณทวินเปลี่ยนสีสบายใจได้นะฮะฟังอย่างนี้นะครับเอาละครับผมตัดกลับไปอีกเรื่องนึงนะฮะเรื่องของภาคใต้คือตั้งข้อสังเกตกันว่าภาคใต้เนี่ยในย้อนกลับไปแค่วันศุกร์ที่ผ่านมาเกิดเหตุที่น่าตกใจเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าตามตลาดเขตตัวเมือง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เขาปิดร้านเขาเลิกขายตามคำขู่ตามใบปลิวมาวันเสาร์มีงานของดีบาเจาะนราธิวาสก็มีการยิง M79 ใส่กลางงานชาวบ้านปิดร้านหนีกันหมดเลยมาวันนี้ก็ยิงครูยิงข้าราชการกันอีกนะฮะที่ละแงะนะคะกับที่ศรีสาครอีกนะคะเขาตั้งคำถามกันว่าขณะนี้มันถึงจุดที่อำนาจรัฐเนี่ยกลไกรัฐเนี่ยปกครองได้แม้ปกครองได้แต่บริหารไม่ได้แล้วหรือยังฮะสำหรับ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วครับยังปกครองได้และบริหารได้นะครับแต่เป็นการปฏิบัติการทางยุทธวิธีของผู้ก่อความรุนแรงเท่านั้นแหละครับซึ่งมันดูเสมือนว่าเขาจะมาสามารถคุมสภาพได้แต่จริงๆเนี่ยการต่อสู้เนี่ยมันเป็นเรื่องการต่อสู้ทางความคิดและจิตใจฉะนั้นสิ่งที่เขาดำเนินไปเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องของจิตใจมันเป็นเรื่องของการนำไปสู่สภาพบังคับซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็จะดูเหมือนว่าเขาคุมสภาพได้แต่ตอนหลังเนี่ยในข้อเท็จจริงคือคุมไม่ได้เพราะจิตใจของพี่น้องประชาชนเนี่ยมันจะไม่ได้ไปตามเขาเมื่อพี่น้องประชาชนไม่ได้ตามเขาเมื่อถึงจุดหนึ่งเนี่ยพี่น้องประชาชนก็จะต้องหันกลับมาแล้วก็สนับสนุนทางรัฐเพื่อไปจัดการแต่เขาในขั้นต้นเนี่ยดูเสมือนว่าเขาคุมสภาพแต่จริงๆไม่ใช่ครับเพราะว่าเขาไม่ได้ชนะทางจิตใจแต่ฝ่ายรัฐก็จะวกกลับมาชนะทางจิตใจแล้วก็จับไปดำเนินการจับกลุ่มพวกเขาได้ซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยฮะสองสามอาทิตย์ที่เกิดเหตุมาเนี่ยตอนนี้ก็จับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้เกือบหมดทั้งนั้นแหละค่ะต้องปรับยุทธวิธีในการรับมือกับสถานการณ์ภาคใต้เพิ่มขึ้นไหมคะเรื่องยุทธวิธีนะครับต้องปรับเปลี่ยนแล้วมันเป็นเรื่องที่ต้องพลิกผันหยุดพลิกแปลงอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับเพราะตอนนี้ทางนโยบายทางยุทธศาสตร์เนี่ยรัฐบาลมาถูกแล้วผ่านกระบวนการตามจากข้างล่างขึ้นมาข้างบนจนถึงรัฐสภาและขณะเดียวกันเป็นกระบวนการสันติวิธีเปิดเวทีพูดคุยแต่แน่นอนการพูดคุยก็มีกลุ่มที่ต้องพูดกันไปกลุ่มที่ยังรุนแรงอยู่ที่ยังไม่เข้าใจอยู่ต้องใช้เวลาซึ่งกลุ่มตรงนี้แน่นอนเขาต้องมียุทธวิธีที่ปฏิบัติไปแล้วก็ต้องพลิกแปลงรับมือตลอดเวลาแต่สุดท้ายเนี่ยมันจะแก้ไปทีละปอกทีละปอกพูดคุยกันแล้วสุดท้ายมันจะจบลงด้วยความสันติวิธีนะครับกับเรียนด้วยความเคารพจริงๆคุณประดอนครับแนวการวิเคราะห์ในเชิงปลอบใจให้เห็นความหวังอย่างนี้ฟังกันมาเยอะแล้วฟังกันมาหลายปีแล้วนะฮะพศ2555ก็ยังเกิดที่ดูเหมือนว่าระดับเนี่ยมันยังแรงกว่าเก่าขนาดชาวบ้านร้านตลาดนี่ยอมปิดร้านตามคำขู่ในใบปลิวนี่แสดงว่าเขาไม่เชื่อรัฐว่าจะคุ้มครองเขาได้แล้วนะฮะถ้าความไม่เชื่อรัฐคงไม่ใช่แต่มันเป็นสภาพที่เขาถูกบังคับขู่เข็นก็แล้วแหละครับก็ต้องยอมกันไปก่อนต้องยอมกันไปก่อนตอนนี้เจ้าที่รัฐก็อยู่ในการทำความเข้าใจและก็เริ่มขยายผลผมเชื่อว่าอีกไม่นานนักเนี่ยปั๊บสถานการณ์จะกลับมาตามปกติเพราะสิ่งที่พวกเรานั้นบังคับเนี่ยมันการเป็นการบิดเบือนมันไม่ได้ถูกต้องตามหลักศาสนามันเป็นการบิดเบือนอยู่แล้วแต่เป็นสภาพบังคับมันเหมือนจะสำเร็จในเบื้องต้นแต่อีกระยะเนี่ยครับไม่นานเนี่ยนะครับอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยสถานการณ์มันจะค่อยๆปรับเปลี่ยนและอำนาจรัฐเนี่ยก็จะแสดงให้เห็นว่ารัฐเป็นคุ้มครองพี่น้องประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมครับดังนั้นจะกระชากมวลชนกลับมาได้เนี่ยต้องทำให้มวลชนรู้สึกและมั่นใจว่าเราคุ้มครองเขาได้เชื่อว่าอีกสักสองสามอาทิตย์นี่จะกระชากกลับมาได้ถูกไหมครับวันศุกร์เขาปิดร้านตามคำขู่ในใบปลิววันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขามีงานของดีบาเจาะก็ชาวบ้านร้านตลาดมาออกงานกันเต็มไปหมดเลยมีการยิง M79 ใส่งานเนี่ยใช่ครับจะอธิบายอย่างไรฮะอธิบายอย่างไรนั่นก็แสดงให้เห็นว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยไม่สามารถทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนได้แต่จะใช้มาตรการของการข่มขู่ของความรุนแรงเนี่ยเข้ามา
เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนเนี่ยยินยอมกับฝ่ายตนซึ่งตรงเนี้ยจุดเริ่มต้นตรงเนี้ยฝ่ายตรงข้ามก็เสียทางกับฝ่ายแล้วครับแต่ว่าแน่นอนตรงรอยต่อตรงเนี้ยมันอาจจะต้องมีเหตุการณ์ตรงนี้อยู่บ้างแต่เมื่ออีกสักระยะนึงเนี่ยความเข้าใจที่พี่น้องประชาชนจะถึงจุดนึงเนี่ยเขาก็จะสื่อสารกลับมาตัวเองว่าใครเป็นใครและจากนั้นเราก็จะเริ่มยุทธวิธีได้ครับผมครับตั้งข้อสังเกตว่าแม้เราจะชนะทางการเมืองนะฮะซึ่งเราก็ย้ำมาตลอดว่าเราเริ่มรุกกับชนะทางการเมืองแล้วแต่ถ้าเราแพ้ในการรบนะฮะอย่างที่เราเห็นเมื่อวันศุกร์และต่อเนื่องวันเสาร์แล้ววันนี้วันจันทร์ก็เกิดเหตุอีกถ้าแพ้ในการรบบ่อยๆติดกันอย่างนี้เนี่ยชนะทางการเมืองมีความหมายอะไรฮะครับแต่สุดท้ายเลยครับทางยุทธวิธีแต่สุดท้ายเป้าหมายมันต้องชนะทางสงครามนะครับเชื่อว่าจะชนะเป้าหมายแต่ว่ารอนิดนึงก็ไม่นานเกินรอครับเพราะตรงนี้เป็นช่วงรอยต่อของความบิดเบือนแน่นอนต้องใช้ความเข้าใจอีกสักนิดว่าเพราะพี่น้องประชาชนก็เข้าใจอยู่แล้วว่าสิ่งตรงนี้เอ๊ะมันการเป็นบิดเบือนข้อเท็จจริงเมื่อบิดเบือนข้อเท็จจริงที่น้องประชาชนไม่เชื่อก็ต้องใช้มาตรการรุนแรงมาตรการบังคับแต่มาตรการตรงนี้มันจะใช้ได้อยู่แค่ระยะเดียวสั้นๆและจากนั้นเดี๋ยวมันจะคลิกกลับและอำนาจรัฐก็จะเข้าไปกลุ่มกับภาพและตอนนี้เราได้เพิ่มกำลังพลเข้าไปในการแก้ไขปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ผมเชื่อว่าในสัปดาห์หน้าเนี่ยกำลังจะเริ่มมีความแตกต่างที่เริ่มเห็นชัดขึ้นครับผมครับถ้าแต่สัปดาห์หน้าเนี่ยจะเห็นความแตกต่างไม่ถึงสัปดาห์หน้าก็ประมาณนี้มันสัปดาห์นี้แหละสัปดาห์นี้จะเห็นความแตกต่างแล้วทางภูมิชาก็จะมีการลงไปอย่างใกล้ชิดอีกครั้งครับช่วยไฮไลท์สักนิดได้ไหมครับว่าในตั้งแต่สัปดาห์นี้จะมีการกระชับในทางยุทธการเนี่ยในทางการรบเนี่ยเพื่อยันสถานการณ์อย่างไรบ้างครับจะกระชับอย่างไรบ้างมีแน่นอนครับค่ะครับเดี๋ยวตรวจเช็คสายนิดนึงนะคะเดี๋ยวนะฮะตรวจเช็คสายนิดนึงนะคะท่านเลขาธิการสมช.ครับก็พลโทพลดอนพัฒนาถาบุตรเลขาธิการคนใหม่ของสมช.สภาความมั่นคงแห่งชาติยืนยันนะครับเหตุที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เริ่มตั้งแต่เมื่อวันศุกร์ไม่ต้องย้อนไกลวันศุกร์ที่ผ่านมานั้นชาวบ้านร้านตลาดในพื้นที่ในเขตเมืองนะฮะพร้อมใจกันหยุดพร้อมใจกันปิดร้านตามคำขู่เพราะกลัวจริงๆปิดร้านเลยวันศุกร์นะตามคำขู่ในใบปลิวใช่ค่ะเขาไม่มั่นใจว่าอำนาจรัฐเนี่ยปกป้องเขาได้ค่ะเอาละครับครับคุณพายดอนฮะครับผมครับช่วยไฮไลท์ภาพของการกระชับในทางการรบในทางยุทธการสักนิดสิครับเพื่อให้เห็นว่าเราจะยันกลับแล้วก็ได้อยู่จริงๆนะฮะค่ะณตอนนี้มีการประกอบกำลังผสมตามยุทธวิธีของเราเรียบร้อยแล้วครับในขณะเดียวกันเนี่ยเร็ววันเนี่ยนะครับตอน2วันเนี่ยพุ่งชาก็จะมีการลงไปเพื่อช่วยเป็นในการกำกับให้เกิดประสิทธิภาพและขวัญกำลังใจในการแก้ไขปัญหาแต่ส่วนการเปลี่ยนแปลงของหน่วยการยุทธวิธีเนี่ยมันเป็นรูปแบบยุทธวิธีผมขออนุญาตยังไม่เรียนนะฮะแต่ว่าจะเห็นเป็นมาตรการที่ชัดเจนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนครับผมครับครับเอาละครับก็ต้องเรื่องอย่างนี้ต้องใช้เวลานิดนึงนะฮะคุณพระดอนฮะใช่ครับผมอันนี้พูดถูกอ่ะเป็นปัญหาระยะยาวที่จะต้องแก้จะเป็นตอบไปแล้วเดี๋ยวจะเห็นดีขึ้นเองครับผมครับค่ะครับครับครับเอาละครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณมากครับคุณพระดอนครับพลโทพระดอนพัฒนาสาบุตรนะคะเลขาธิการสมช.คนใหม่นะคะรับตำแหน่งวันนี้วันแรกด้วยนะคะนะฮะสรุป2ประเด็นใหญ่ๆค่ะประเด็นที่1กิจการภายในสปช.ยืนยันว่าไม่ล้างบางแค่สับเปลี่ยนคนในระนาบ9และ10บ้างเท่านั้นเองเขาบอกหมุนเวียนการทำงานไม่ขัดแย้งเป็นทหารที่ใช้ได้เลยเป็นทหารที่ข้ามห้วยมาคุกคลีอยู่กับหน่วยงานทางด้านพลเรือนนานมากนานจนกระทั่งสามารถของแต่ปี3-4กระโดดประดิษฐ์วลุงวลีนิ่มนวลไพเราะอ่อนหวานนะแค่สับเปลี่ยนตำแหน่งสลับงานกันทำบ้างไม่ใช่การล้างบางคนในสายของคุณทวินเปลี่ยนสีคนในสายประชาธิปัตย์สบายใจได้แต่ต้องไปดูของจริงนะตอนยกย้ายจริงส่วนเรื่องภาคใต้ส่วนเรื่องภาคใต้นี่ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากนะใช่ค่ะสถานการณ์ก็ยังน่ากลัวอยู่นะฟังดูฟังดูผมไม่ทราบสิครับฟังดูมีความหวังไหมฮะมีความหวังไหมไม่ค่อยมั่นใจถ้าเห็นหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมาโดยเฉพาะสถานการณ์น่าจะบอกเหตุการณ์เรื่องราวได้เอาละครับแต่ในทางการรบเนี่ยสัปดาห์นี้ต้องเอาคืนให้ได้นะใช่แล้วพอมิฉะนั้นแย่เลยเอาละครับไปพักฟังข่าวกันก่อนดีกว่านะคะกับข่าวสู่ Inside Thailand ครับคุณผู้ชมครับมีข่าวด่วนครับเป็นข่าวที่เรากำลังตรวจสอบ
เรากำลังตรวจสอบย้ำอีกครั้งกำลังตรวจสอบนะคะรอการยืนยันนะคะมีข่าวว่าไฟไหม้บ้านนะคะคุณเสริมศักดิ์กับคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์นะคะแถวแถวโชคชัย4กำลังตรวจเช็คยืนยันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็พอย้ำอีกครั้งนะฮะบ้านพักของคุณเสริมศักดิ์และคุณระเบียบรัฐพงพาณิชย์นะฮะในซอยโชคชัย4ค่ะกำลังตรวจสอบความชัดเจนความถูกต้องของข้อมูลเรื่องนี้ค่ะแต่พอพูดถึงคุณเสริมศักดิ์นึกขึ้นมาได้ก็นึกถึงคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ที่ลาออกจากเก้าอี้ไปแล้วก็บอกว่าน่าเห็นใจทีเดียวน่าเห็นใจที่สำคัญนะคะประเด็นเรื่องของคุณสมบัติของคุณยงยุทธเนี่ยยังถกเถียงกันไม่จบเลยพอจะนึกออกไหมเป็นการเมืองนะคะมันเป็นการเมืองเอากันอย่างนี้นะว่ากันที่จริงนะว่ากันที่จริงคนที่น่าจะออกมาพูดเรื่องคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์ได้ดีที่สุดน่าจะเป็นคุณวิสุทธิ์โพธิท่านนะหนึ่งในคณะกรรมการกกต.ชุดปัจจุบันนี่แหละครับจำได้ไหมครับว่าในอดีตนั้นคุณวิสุทธิ์โพธิท่านนั้นเคยเป็นกรรมการปปช.ใช่ค่ะชุดที่มีปัญหาขึ้นเงินเดือนตัวเองจำได้ไหมฮะค่ะและต่อมาศาลฎีกาแผนกคดียาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็ได้วินิจฉัยชี้มูลความผิดจะเรียกว่าชี้มูลความผิดไม่ได้พิพากษาว่าการขึ้นเงินเดือนของกรรมการปปช.ของกรรมการปปช.ชุดของคุณวิสุทธิ์โพธิท่านนั้นผิดนะแต่ในที่สุดครับคุณวิสุทธิ์โพธิท่านก็ได้รับการล้างมลทินก็คือตัดสินเมื่อปี2548ต่อมาพ.ศ.2550ก็มีการออกพระราชบัญญัติล้างมลทินผมก็ไม่ทราบล้างกันอย่างไรก็ไม่ทราบเนื้อตัวของอาจารย์วิสุทธิ์โพธิท่านที่เกลี้ยงเลยแล้วก็สามารถได้เข้ามาเป็นกรรมการก็ข้อต่อได้อีกครั้งนะฮะน่าจะเอาเรื่องเอากรณีของคุณยงยุทธวิชัยดิษฐ์มาเทียบเคียงกับเรื่องของอาจารย์วิสุทธิ์โพธิท่านนะเอากันแค่นี้ก็แล้วกันใช่ค่ะก็ฝากไปคิดกันนะคะมาที่อีกเรื่องนึงอีกประเด็นนึงวันนี้ใช่ไหมคะที่ประชุมสภาครับวันนี้มีการประชุมวุฒิสภานะครับวาระที่ว่ากันเดือดเลือดพล่านถึง5ชั่วโมงเต็มๆถกเถียงกันยาวนานมากเรื่องเดียวเลยเรื่องเดียวตั้งอนุมัติกรรมการปปช.แทนอาจารย์เมธีคลองแก้วเนี่ยแหละค่ะเรื่องของเรื่องนะฮะกรรมการสรรหาเขาก็เสนอชื่อพลตำรวจเอกสถาพรเหลาทองอดีตเจรตำรวจแห่งชาติอดีตเจรตำรวจแห่งชาตินะฮะเข้าสู่การพิจารณาซึ่งในที่ประชุมวุฒิเนี่ยก็เพียงแค่รับรองหรือไม่รับรองใช่แล้วก็ชื่อที่กรรมการสรรหาเสนอมาเท่านั้นเองใช่ค่ะปรากฏว่าก็แตกเป็น2กลุ่มความคิดค่ะกลุ่มความคิดหนึ่งก็ผ่านให้นะอีกกลุ่มความคิดหนึ่งเป็นกลุ่ม40สว.ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติเนี่ยตีความถกเถียงกันเยอะมากเรื่องตำแหน่งต่ำกว่าอธิบดีไม่ต่ำกว่าอธิบดีหรือเทียบเท่าเนี่ยถกเถียงกันเยอะมากค่ะเดี๋ยวเราจะไปกันที่คุณดิเรกถึงฝั่งนะฮะค่ะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่คุณดิเรกถึงฝั่งพิจารณาด้วยนะคะเรื่องของเรื่องมันก็มีปัญหามาตั้งแต่แรกที่มีการเสนอชื่อพลตบเอกสาพรเหลาทองมาที่วุฒิสภาแล้วล่ะก็เกิดการแตกเป็น2กลุ่มชัดเจนเลย40สว.เขาคาใจเขาพยายามที่จะฆ่าชื่อสถาพรเหลาทองออกเขาบอกว่าตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติของพลตบเอกสถาพรนั้นมันไม่สามารถเทียบเท่ากับอธิบดีซึ่งรัฐธรรมนูญเขาบัญญัติไว้ชัดเจนเลยว่าข้าราชการที่จะมาทำหน้าที่เป็นกรรมการปปช.ได้นั้นจะต้องมีตำแหน่งสุดท้ายเทียบเท่ากับอธิบดีแต่เจรตำรวจแห่งชาติไม่เทียบเท่าดังนั้นไม่เห็นด้วยจริงหรือเปล่า40สว.คาใจเรื่องนั้นจริงหรือมีอาเจนดาอื่นค่ะไปกันที่คุณดิเรกคุณดิเรกถึงฝั่งสว.นนทบุรีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดิเรกครับสวัสดีครับครับวันนี้ว่ากัน5ชั่วโมงเต็มๆเลยนะฮะใช่ครับติดกันแค่ประเด็นเดียวนะฮะว่าตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาติของพลตำรวจสถาพรได้เทียบเท่าอธิบดีหรือไม่เท่านั้นเองประเด็นเดียวถูกต้องไหมฮะใช่ไหมคะถกเถียงกัน5ชั่วโมงถูกต้องครับถูกต้องครับมันเป็นช่องโหว่ของกฎหมายของระเบียบหรืออย่างไรที่ทำให้เกิดปัญหาการตีความครับคืออย่างนี้นะครับรัฐธรรมนูญในกำหนดเอาไว้ชัดเจนในมาตรา246ว่าตำแหน่งที่จะมาเป็นปปช.นั้นเนี่ยจะต้องเป็นตำแหน่งอธิบดีหรือเทียบเท่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐธรรมนูญใช้คำว่าเทียบเท่าทีนี้ตัวรัฐธรรมนูญเองเนี่ยไม่ได้ขยายความไว้ว่าการเทียบเท่านั้นเช่นอะไรบ้างอย่าง2 3เนี่ยไม่มีนะครับไม่ได้มีกำหนดเอาไว้เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีกำหนดเอาไว้เนี่ยแต่รัฐธรรมนูญเปิดทางไว้ให้ว่าหรือตำแหน่งที่เทียบเท่าเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นตัวเทียบเอาไว้ว่าตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาตินั้นเนี่ยจะเท่ากับ
ตำแหน่งของอธิบดีหรือไม่นะครับเรื่องนี้เราก็ได้มีการพิจารณากันอย่างละเอียดและก็ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายเนี่ยมาในท้ายที่สุดเนี่ยผู้เกี่ยวข้องนั้นเราเชิญทั้งกพ.ทั้งกพร.นะครับและทางปปช.รวมทั้งเลขาของคณะกรรมการสรรหามาด้วยนะครับในส่วนของกพร.นั้นเนี่ยก็ในเบื้องต้นก็เทียบเอาไว้ว่าเฉลยตำรวจแห่งชาตินั้นก็มีฐานะเท่ากับอธิบดีนะกพร.เขาพูดเอาไว้อยู่นะครับแต่หน้าที่การเทียบเนี่ยก็พอเราบอกว่าเป็นหน้าที่ของกพ.นะฮะก็ชัดเจนว่าเป็นหน้าที่ของกพ.ทีนี้ทางกพ.นั้นเนี่ยมีหน้าที่โดยตรงนะฮะในการที่จะเป็นตัวเทียบโอนตำแหน่งต่างๆนะฮะเขามีอำนาจตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนะซึ่งในมาตรา48เนี่ยระบุไว้ชัดเจนว่ากพ.นั้นเนี่ยมีอำนาจที่จะกำหนดกฎกพ.คุณสมบัติต่างๆในการที่จะเทียบโอนและจะเห็นว่าเรามีทหารโอนเป็นข้าราชการพลเรือนจะมีตำรวจโอนเป็นข้าราชการพลเรือนก็ใช้ตัวเทียบโอนที่ของกฎกพ.ที่กำหนดเอาไว้นี่เองนะเพราะฉะนั้นก็ตามกฎกพ.ที่กำหนดไว้เนี่ยเขาก็พูดไว้ชัดเจนนะฮะว่าเจเลตำรวจแห่งชาตินั้นเนี่ยเป็นบริหารระดับสูงเมื่อเป็นบริหารระดับสูงก็มีฐานะเทียบเท่าอธิบดีเพราะตำแหน่งบริหารระดับสูงนั้นเนี่ยมีอยู่สองตำแหน่งเท่านั้นเองก็คือปลัดกระทรวงกับอธิบดีนะครับค่ะถึงจะเป็นบริหารระดับสูงและก็พอกำหนดเอาไว้ว่าที่เทียบเท่ากับบริหารระดับสูงมีอะไรบ้างก็เช่นทั่วการจังหวัดนะครับและก็มีรายละเอียดต่างๆก็เทียบไว้เช่นเอกอัครราชทูตอะไรต่างๆก็เทียบไว้ชัดเจนและหนึ่งข้อนะครับหนึ่งข้อของกฎกพ.ได้พูดไว้ว่าได้พูดเอาไว้อีกชัดเจนว่าอะไรที่ทางกพ.กำหนดว่าเทียบเท่าหรือว่าแปลที่เป็นบริหารระดับสูงก็เทียบเท่าที่ดีนั่นนะก็อยู่ในอำนาจที่กพ.ได้เป็นตัวกำหนดก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะเพราะนั้นก็เขียนไว้ในกฎกพ.ไว้ละเอียดว่าตำแหน่งเจเลตำรวจแห่งชาตินั้นเนี่ยเป็นบริหารระดับสูงจึงมีฐานะเทียบเท่ากับอธิบดีในเมื่อมันใช้หลักของกพ.ในเมื่อมันชัดเจนในเมื่อมันชัดเจนอย่างนี้แล้วกลุ่ม40สวเนี่ยเขาคาใจอะไรฮะคุณดิเรกฮะกลุ่ม40สวเขาตีความว่าตามรัฐธรรมนูญว่าคำว่าบริหารนะครับในรัฐธรรมนูญเขาเทียบว่าเขาติดใจคำว่าบริหารเพราะรัฐธรรมนูญเขียนว่าจะต้องเป็นนักบริหารนะฮะเป็นนักบริหารเขามีหน้าที่ในการบริหารเขาก็ตีความมาว่าเจเลตำรวจแห่งชาตินั้นเนี่ยไม่มีหน้าที่ในการบริหารเพราะหน้าที่ในการบริหารเนี่ยมันมีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนเดียวเขาว่าอย่างนั้นเขาจริงคำว่านักบริหารหรือมีหน้าที่บริหารเนี่ยมันมีอำนาจลดหลั่นกันลงมาโอเคเข้าใจผู้บริหารเนี่ยมันมีผู้บริหารแบบผู้บริหารระดับกลางผู้บริหารระดับล่างทุกคนมีที่บริหารในตำแหน่งหน้าที่ของตนเองทั้งนั้นเพราะนั้นเจเลตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาก็มีหน้าที่บริหารในสำนักงานเจเลตำรวจแห่งชาติซึ่งเขามีตำแหน่งเนี่ยเจเลตนี่คือตำแหน่งนะฮะก็ต้องมีเจเลตำรวจอีกเจเลตำรวจแห่งชาติเนี่ยตำแหน่งก็เป็นพลตำรวจเอกส่วนเจเลตำรวจเนี่ยก็มีพลตำรวจโทซึ่งจะมีอยู่ในสำนักงานเจเลตำรวจแห่งชาติทั้งกี่ก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับทางสำนักงานตุลาการจะตั้งเอาไว้ครับครับแล้วเราก็ดูตรงนี้ฮะโอเคเข้าใจตรงนี้และเราก็อาศัยหลักของกพ.นะฮะซึ่งกพ.ก็มีหน้าที่ตามพรบ.การพลเรือนโอเคเข้าใจฮะกฎกพ.ซึ่งเกี่ยวโอนไว้ครับครับถึงตำแหน่งเจเลตำรวจแห่งชาติชัดเจนโอเคครับคุณติเลกครับถามกันตรงๆนะฮะ40สว.เนี่ยเขาติดใจเรื่องการเทียบเคียงตำแหน่งจริงๆหรือมีอเจนดาอื่นเช่นไม่อยากได้กรรมการปปช.ที่มาจากตำรวจถามกันตรงๆฮะมีอเจนดาอื่นไหมผมไม่ทราบได้นะฮะผมไม่ทราบได้ข่าววงในว่าอย่างไรนะครับข่าวอะไรกันอยู่หรือเปล่าอะไรยังไงนะฮะแต่เพียงแต่ว่ามันมีการถกเถียงมีการพูดถึงตำแหน่งกันตรงนี้ค่อนข้างมากซึ่งผมก็พยายามได้ชี้แจง
ให้ทุกฝ่ายเห็นได้ชัดเจนว่าเราไม่ได้ไปเทียบเคียงเอาโดยที่ลอยลอยขึ้นมาไม่ใช่การเทียบเคียงเนี่ยเป็นการเทียบเคียงโดยอาศัยหลักของปปซึ่งปปเขามีอำนาจตามกฎหมายคือตามพระราชบัญญัติการบริหารโอเคเข้าใจทีนี้ทีนี้ต้องหมดนะฮะทีนี้ในกลุ่ม40กับคนดิเลกฮะในกลุ่ม40สวเนี่ยก็จะมีมาจากอดีตข้าราชการก็หลายคนเขาไม่เข้าใจนะฮะเรื่องอำนาจในการเทียบโอนเทียบเคียงตำแหน่งของกปนะฮะก็เข้าไปพูดแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นทางทหารเนี่ยเขาไปพูดถึงเรื่องทหารกันไปหมดแล้วทางเนี่ยกปก็กำหนดเอาไว้นะฮะถ้าตำแหน่งใดที่มันอยู่ในบริหารและขั้นสูงเนี่ยมันก็เทียบเท่าทุกดีทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเองก็ประเมินไม่ถูกว่าในใจของแต่ละคนในคิดยังไงเราก็พยายามเอาหลักฐานออกมาให้ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดเนี่ยผมได้เชิญเลขากรรมการสรรหามาผมถามเลขากรรมการสรรหาว่าก่อนที่คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วยประธานศาลฎีกาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองนะครับผู้นำฝ่ายค้านและก็ประธานสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาจะพิจารณาเลือกคนมาเนี่ยเขาได้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติกันหรือเปล่าทางเลขาคณะกรรมการสรรหาก็พูดชัดเจนว่ามีการพูดถึงคุณสมบัติกันมีการวิเคราะห์เรื่องคุณสมบัติกันท่านในที่สุดทุกคนก็ยึดหลักของกฟนี่แหละในการเทียบเคียงเขาบอกว่าชัดเจนเมื่อได้มีการพูดถึงตรวจสอบคุณสมบัติกันอย่างชัดเจนแล้วคณะกรรมการจึงเลือกมาเมื่อเลือกมาแล้วก็ส่งให้ทางวุฒิสภาเห็นชอบก็มาถูกทวนอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วแล้วก็ผมก็ได้ชี้แจงไปให้ ชัดเจนนะฮะโอเคครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับคุณดิเรกครับขอบคุณนะคะคุณดิเรกถึงฝั่งค่ะสวนนทบุรีนะคะเหนื่อยแต่ก็โหวตผ่านไปเรียบร้อยนะคะวันนี้ผมว่า40สวเนี่ยน่าจะมีหน้าทำไมคะน่าจะมีที่เป็นอะไรหรือเปล่าคะเขาน่าจะมีอะไรที่เขาคาใจมากกว่าเรื่องการเทียบเคียงตำแหน่งเจรตำรวจแห่งชาตินั้นเทียบเท่ากับอธิบดีหรือไม่น่าจะมีอะไรที่มากกว่านั้นว่าแววมาว่า40สวไม่แฮปปี้นักที่จะได้กรรมการปปช.ที่มาจากตำรวจนี่คือประเด็นนี่คือประเด็นใช่ไหมคะเอาละครับค่ะแต่ก็โหวตผ่านนะคะวันนี้76ต่อ43ในที่สุดนะฮะในที่ประชุมวุฒิสภาเขาก็โหวตด้วยเสียงข้างมากนะใช่ค่ะ76ต่อ43แล้วก็งดออกเสียง8ก็รับรองนะรับรองพลตำรวจเอกสาพรเหลาทองนะฮะเป็นกรรมการปปช.คนใหม่แทนอาจารย์เมธีครับเอาละครับไปกันที่ไปอะไรที่มันเป็นความใสใสไม่เครียดใช่ไหมคะไม่เครียดใช่ไหมคะผมยกให้คุณเลยไอ้เรื่องนี้ไม่เครียดใช่ไหมคะโหยเขาบอกช่วงนี้กำลังฮิตมากบอกให้คุณดนัยเนี่ยนะคะไปหัดเต้นเฮ้ยอะไรกังนำสไตล์หรือเปล่าคะไม่ใช่อ๋ออีกเรื่องนึงไม่ใช่อ๋อ Inside Thailand เนี่ยเราเกาะกระแสแฟชั่นกับเขามาหลายสัปดาห์แล้วนะสัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเราเกาะไปกับกระแสอวตารหัวโหนกที่เขาว่ามีเอาน้ำเข็มนี่เอาเข็มฉีดน้ำเกลือใส่หนังไอ้ใส่หน้าผากกับใต้ผิวหนังอ๋อวันนี้มีแฟชั่นอีกแต่เป็นแฟชั่นโซนทางยูเครนกันบ้างเป็นแฟชั่นใหม่นะคะเป็นการแปลงโฉมให้เหมือนการ์ตูนสนใจไหมคะอยากจะเป็นตัวการ์ตูนอะไรสักตัวหนึ่งไหมคะเห็นไหมคะในภาพเรามีคลิปนะเรามีคลิปของสาวยูเครนอายุแค่16เธอที่คลั่งไคล้ตัวการ์ตูนแอนิเมชันของญี่ปุ่นเป็นอันมากลงไหลคลั่งไคล้มากค่ะเห็นในภาพใช่ไหมเห็นในภาพนะฮะและด้วยความคลั่งไคล้ขนาดหนักเนี่ยเธอก็แต่งหน้าแต่งตาตัวเธอให้เหมือนกับการ์ตูนที่ชอบตัวแอนิเมะนะคือแอนิเมชันการ์ตูนแอนิเมชันของญี่ปุ่นนะฮะตาโตโตเธอเริ่มจากการเธอสูงแค่150กว่า157ค่ะใช่ค่ะ157เซนเท่านั้นเองเมตร57ถูกค่ะแล้วเธอก็ไปรีดน้ำหนักของเธอลงมาหรือจนเอวบางน้อยเหลือ38ให้เหลือ38เพื่อจะให้เอวเล็กๆเหมือนการ์ตูนเหมือนการ์ตูนแล้วเธอก็แต่งหน้าแต่งตาเนี่ยฮะเธอพยายามจะให้เหมือนตัวการ์ตูนในภาพนะเรามีคลิปของสาวน้อยยูเครนวัย16แต่งหน้าแต่งตาตัวเองให้เหมือนแอนิเมะลองดูกันนะฮะว่าเธอแต่งอย่างไรนะเหมือนภาพแอนิเมชันจริงๆเลยนะคะนะฮะแต่นี่เป็นคนจริงๆนี่คนจริงๆนะฮะเหมือนการ์ตูนเลยนะคะมีเลือดมีเนื้อแต่ในภาพคล้ายกับการ์ตูนแอนิเมชันของญี่ปุ่นนี่คนจริงๆนะเธอแต่งตาเหมือนเลยค่ะดูสิครับใส่วิทย์ไอคอนแทค
ตาที่โตนั้นวิธีการก็คือไม่ยากเลยสมัยนี้เขาจะใส่บิ๊กอายใช่แล้วเลือกสีได้นะใส่บิ๊กอายนะครับเขามีสีด้วยอยากได้สีอะไรตาดำเนี่ยมันโตนะอ๋อนี่กำลังสาธิตใช่ไหมคะเขาสาธิตการแต่งหน้าถ้าเธอก็ถ่ายคลิปไว้คลิปของเธอขึ้น YouTube ตอนนี้เพียงแค่พริบตาเดียวนี่ขึ้นมาหลายแสนละขึ้นมีคนคลิกเข้าไปก็คือไปดูเพื่อจะแต่งแบบนี้หรือเปล่าคะฮะพยายามจะแต่งกันแบบนี้ดูเห็นไหมตาบิ๊กอายสีฟ้าสีน้ำเงินนะคะดูสิฮะใส่ขนตาด้วยเนี่ยโหนี่ความคลั่งไคล้ของผู้คนนี่แหมมันนิยามยากเลยนะการ์ตูนแอนิเมชันก็สวยนะพอมาเป็นคนก็ดูเป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมคะดูสิฮะอันนี้สาธิตให้เห็นเลยใช่ไหมคะว่าแต่งตั้งแต่เริ่มเขียนขอบตายังไงเครียดกันมาเยอะแล้วสนใจไหมคะโอ้โหดูเริ่มโตแล้วพอใส่บิ๊กอายแล้วเห็นไหมคะเดี๋ยวถ้าเวลาพอนะครับคุณผู้ชมฮะเราจะมีคลิปที่สองถ้าเวลาพอจะมีคลิปที่สองนะครับก็เป็นเรื่องของสาวน้อยจากรัสเซียรัสเซียบ้างนะคะเธอก็เป็นอีกคนที่คลั่งไคล้ตัวการ์ตูนแอนิเมชันของญี่ปุ่นแล้วเธอก็ปรุงแต่งตัวเธอเองให้เหมือนในการ์ตูนญี่ปุ่นเลยโอ้โหนี่เริ่มตั้งแต่สาธิตเลยนะคะสาธิตตั้งแต่บำรุงหน้าเลยนะคะดูหน้าเธออย่างนี้นะฮะแล้วเธอก็ในที่สุดนะฮะหน้าเธอจะเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นเป๊ะเลยโอ้โหสุดยอดแปลงโฉมนะคะเป็นการ์ตูนแอนิเมชันแต่ผมก็หวาดเสียวจริงๆนะเธอต้องฝืนธรรมชาติใบหน้าของเธอตามสมควรนะนี่เห็นไหมให้จมูกสันเล็กๆเหมือนการ์ตูนดูนะฮะดูว่าเวลาพอไหมนะฮะอย่าไปคิดมากนะเครียดกันมาเยอะแล้วก็เบาๆสบายๆกันไปกันเรื่อยๆดูสาธิตกันไปเรื่อยๆนะคะมีฝีมือด้วยนะคะสามารถแต่งได้ขนาดนี้ดูนะฮะดูนะเธอจะค่อยๆแต่งไปนะฮะนะฮะ before and after นะคะก่อนแต่งนะคะแล้วก็หลังเห็นไหมคะ before and after ด้านนี้อ๋อนี่จะเปรียบเทียบเป็นคู่ๆให้เห็นว่าหน้าเดิมเป็นยังไงพอแต่งเป็นการ์ตูนแล้วเป็นยังไงผมว่าสาวยูเครนนี่สุดยอดกว่านะเหมือนการ์ตูนมากกว่าสาวยูเครนนี่สุดยอดเลยใช่ไหมคะสาวรัสเซียยังคล้ายๆดูเหมือนคนปกตินะแต่สาวยูเครนนี่นี่เหมือนแต่งจนกระทั่งหน้าเธอนี่หลอนเลยนะเนี่ยนึกว่าเป็นการ์ตูนแอนิเมชันอ๋อดูสิฮะแกหน้าแต่งจนหน้าหลอนเลยใช่ดูตาเออผมหุ่นเหินทุกอย่างแต่ผมห่วงเธอนะเนี่ยสูง 1.57 ใช่มั้ยรีดน้ำหนักตัวเองเหลือ38แล้วก็แต่งหน้าแต่งตาใส่บิ๊กอายโอ้เยอะนะคะน่าเป็นห่วงเยอะนะเยอะนะคลั่งไคล้การ์ตูนมากขนาดนี้เลยเหรอคะดู SNS หน่อยมั้ยคะเดี๋ยวเราจะไปกันที่กังนัมละกังนัมละบอกให้คุณดนัยให้คุณดนัยไปหัดเต้นกังนัมแต่ดู SMS สักหน่อยไหมคะสับสนมีเยอะมีเยอะวันนี้มีเยอะนะคะผมยกให้เลยเอาผมยกให้เลยตาผมไม่เห็นนะที่เกียรติเปลี่ยนแว่นฮะที่อย่าว่าคุณนี่มีถามมาเยอะกับเรื่องเปลี่ยนคำศัพท์นะคะรายการเราไม่ได้นำเสนอนี่มีเขาบอกว่าอยากให้คุณหมาแก่กับคุณแมวสารเต้นกังนัมสไตล์มาละเออเหรอใช่ค่ะแล้วถ้าเช่นนั้นฮะถ้าเช่นนั้นไปดูของจริงดีกว่าดูน้องหมาเต้นกังนัมสไตล์ก่อนฮะใช่ค่ะเวอร์ชันคิวต่อไปค่อยเป็นคิวหมาแก่แล้วกันนะฮะเหรอคะเอาคิววันนี้เป็นคิวของน้องหมาน้องหมาน่ารักหมาแก่รอสักครู่ฮะเอาแล้วครับไปชมกันแล้วก็ลากันเลยแล้วกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ